สวัสดีครับสวัสดีทำไมครับคิวหลุดครับสวัสดีทำไมคิวหลุดครับค่ะมีอะไรเปล่าคิวหลุดไม่มีก็คิวหลุดเป็นคนมารยาทดีมากสวัสดีทุกเวเข้าสู่สาระเอาเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับใช่เรื่องนี้สำคัญนะสุขสำราญทำไมสติแตกเกิดคิวหลุดเรื่องนี้สำคัญเรื่องใกล้ตัวมากใกล้ตัวทุกคนที่ใช้ถนนด้วยเรื่องหัวหน้าคสช.ออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา44ออกกฎหมายเรื่องเข็มขัดนิรภัยเรื่องจำนวนที่นั่งของรถแต่ละประเภทรวมจนกระทั่งไปถึงเรื่องใบสั่งจราจรที่ชอบเบี้ยวกันจังไปพันกับเรื่องไปต่อภาษีประจำปีนี่แหละค่ะต่อภาษีประจำปีทะเบียนรถเนี่ยแหละค่ะมันเกิดความสับสนโอลหม่านจะต้องปฏิบัติอย่างไรว่ากันที่จริงกฎใหม่ตามคำสั่งคสช.เนี่ยมันมีผลบังคับใช้ไปแล้วนะตั้งแต่21มีนาคม2500แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้24แล้วค่ะมีตั้งแต่วันออกคำสั่งอะค่ะที่จริงคำสั่งมีผลตั้งแต่21มีนาแต่วันนี้วันที่24ประชาชนยังสับสนอลหม่านเรื่องเข็มขัดนิรภัยเรื่องจำนวนที่นั่งเรื่องใบสั่งเรื่องภาษีประจำปีดังนั้นมาเคลียร์กันให้ชัดเจนไปเลยนะคะมาหาคำตอบว่าจะปฏิบัติอย่างไรนะคะไปกันที่รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะคุณกมลบูรณพงศ์นะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนายครับคราวนี้จะเคลียร์เป็นรูปธรรมอย่างง่ายๆนะฮะชัดๆเลยนะครับเคลียร์ไปทีละเรื่องทีละหมวดนะครับเรื่องเข็มขัดนิรภัยเรื่องเซฟตี้เบลที่ยังสับสนกันอยู่นะครับผมจะเริ่มจากรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับกฎกติกาตามมาตรา44ที่กำหนดกันใหม่นั้นนะครับเบลรถยนต์ส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติอย่างไรแบ่งรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นกี่กลุ่มอย่างไรครับครับคือผมอยากจะกราบเรียนให้ทราบนิดนึงครับคือจริงๆในส่วนของคำสั่งคสช.ที่มีการแก้ไขจริงๆแล้วหลักการนี้นะครับก็เพียงแต่ว่าแก้ไขในเรื่องของการคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับก็คือว่าเดิมเนี่ยในกฎหมายเดิมของพ.ร.บ.จราจรทางบกเนี่ยเขากำหนดให้นะฮะผู้ขับรถเนี่ยนะฮะจะต้องรัดเข็มขัดนิรภัยไว้ที่นั่งแล้วก็ต้องแล้วในหลักการก็คือว่าผู้ขับขี่เนี่ยต้องจัดให้คนโดยสารเนี่ยที่นั่งตอนหน้าเนี่ยนะกับผู้ขับรถเนี่ยนะก็ต้องให้ผู้โดยสารคาดด้วยนะแต่นี้ข้อความที่เปลี่ยนไปก็คือว่าตอนนี้มันมีการติดตั้งเซฟตี้เบลเนี่ยในตอนหลังนะครับรถบางประเภทเนี่ยก็หมายความว่าคนขับเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่ต้องให้คนที่โดยสารไปกับรถที่นั่งอยู่ตอนหลังเนี่ยจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยสาระสำคัญมีเพียงแค่นี้เองนะครับโอเคเข้าใจแล้วแค่นี้เนี่ยตรงนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก็คือคอนเซ็ปต์นะแต่ว่ายังไงคะแต่ว่าในส่วนของหลักการว่ารถประเภทใดชนิดไหนยังไงเนี่ยต้องมีหรือไม่มีเนี่ยมันก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยรถยนต์กับ okay. กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก okay. ซึ่งจริงๆแล้วก็คือได้มีประกาศกำหนดให้รถเนี่ยในแต่ละประเภทเนี่ยต้องมีการติดตั้งเนี่ยไว้ตั้งแต่ปีบางประเภทตั้งแต่ปี37แล้วบางประเภทก็ตั้งแต่ปี55อันนี้จริงๆแล้วก็คือว่าณปัจจุบันในขณะนี้รถที่เราประกาศกำหนดในเรื่องของการตรวจสภาพอะไรก็ดีเนี่ยเรามีการเช็คนะฮะในเรื่องของการเข้าตรวจสภาพในเรื่องของเซฟตี้เบลอะไรคือจริงๆแล้วหลักการก็คือเพิ่มเติมในส่วนของหน้าที่ของผู้ขับรถนะเหมือนบังคับใช้คนที่นั่งอยู่ในตอนหลังเนี่ยเขาจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยถ้าไม่คาดเนี่ยคนขับมีความผิดนะครับประเด็นเดียวครับสรุปก็คือสรุปอันนี้ในส่วนที่สอบถามกันเยอะว่า okay. รถประเภทไหนจะต้องติดยังไงจริงๆมันมีหลักการหลักเกณฑ์ okay. ของรถแต่ละ okay. ประเภทเนี่ย okay. อยู่แต่เดิมอยู่แล้ว okay. นะครับ คุณกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประกาศมันมีกฎหมายประกาศบังคับเรื่องเซฟตี้เบลมาตั้งนานแล้วล่ะใช่ครับครั้งนี้เพียงแค่เพิ่มหน้าที่คนขับมีหน้าที่บอกให้คนนั่งต้องติดเซฟตี้เบลถ้าไม่ติดเซฟตี้เบลคนขับต้องร่วมรับผิดชอบด้วยก็แค่นั้นเองถูกไหมฮะถูกต้องครับโอเคโอเคถ้าจะเดิมเนี่ยคนผู้โดยสารรับผิดเฉพาะตัวค่ะครับแต่นี้คนขับต้องรับผิดชอบด้วยบังคับที่คนขับนั่นแหละดูแลผู้โดยสารในรถถ้าฉะนั้นผมเรียนนิดนึงเป็นการทวนกฎหมายเดิมด้วยนะครับคุณกมลฮะถ้าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี2554จะต้องมีเซฟตี้เบลทุกที่นั่งถูกไหมฮะทั้งตอนหน้าและตอนหลังถูกต้องครับรถในกลุ่มของรถเก๋งรถยนต์นั่งมาไม่เกินจากกฎครับที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาจะต้อง
มีเซฟตี้เบลท์ทุกที่นั่งต้องคาสเซฟตี้เบลท์ทุกคนว่างั้นเถอะใช่ครับเมื่อเข้าไปนั่งโดยสารโอเคโอเคส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนระหว่างปี2531ถึง2553บังคับเฉพาะที่นั่งตอนหน้าส่วนหน้าเท่านั้นถูกไหมฮะถูกต้องครับเฉพาะคนขับกับที่นั่งต่อหน้าคู่กับคนขับคำถามก็คือรถเก๋งส่วนบุคคลที่จดทะเบียนก่อนปี2531บังคับไหมฮะอันนี้คือหลักการของกฎหมายจริงๆมันสอดรับกันหมดคือกฎหมายพอรถยนต์ที่แก้โดยคำสั่งคสช.เนี่ยคณะก็หมายความว่าถ้ารถในกลุ่มที่บังคับให้ต้องมีนะฮะหมายความว่าถ้ารถที่บังคับให้ต้องมีแล้วเนี่ยจะต้องมีการคาดดังนั้นในกลุ่มของรถที่กฎหมายไม่กำหนดให้ต้องมีเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องนั้นก็ไม่ต้องคาดก็ไม่ต้องบังคับสภาพของตัวรถเนี่ยมันไม่มีโอเคอาจจะไม่สามารถมันเป็นสภาพรถครับสรุปก็คือรถเก๋งส่วนบุคคลจดทะเบียนก่อนปี31ไม่ได้บังคับเรื่องเซฟตี้เบลท์ที่จดทะเบียนระหว่างปี31ถึง53แต่บังคับเฉพาะตอนหน้าถ้าจดทะเบียนตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาต้องมีเซฟตี้เบลท์ทุกที่นั่งถูกต้องครับโอเคคราวนี้ไปกันที่รถกระบะรถปิกอัพที่เขาสับสนกันนะฮะข้อมูลในมือผมก็คือว่าถ้าเป็นรถกระบะที่มีแคปคำว่ากระบะที่มีแคปหมายถึงกระบะ2ประตูถูกไหมถูกต้องครับบังคับให้มีเซฟตี้เบลท์เฉพาะที่นั่งส่วนหน้าเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ครับที่นั่งของผู้ขับแล้วก็ที่นั่งของผู้โดยสารตอนหน้านะครับคือในส่วนที่เป็นแคปเนี่ยไม่ถือเป็นที่นั่งครับไม่ถือเป็นที่นั่งครับจริงๆแล้วแคปเนี่ยเรามีไว้เพื่อวางสัมภาระแต่โดยข้อเท็จจริงที่มีการใช้รถเราอาจจะเห็นว่าถือโอกาสเนี้ยนั่งไปด้วยกับรถในลักษณะนี้ครับเพราะฉะนั้นในตำแหน่งเนี้ยเราไม่ได้กำหนดให้ต้องมีเมื่อไม่ได้กำหนดก็ไม่มีเนี่ยนะฮะไอการไม่ไอประเด็นเรื่องผิดคาดไม่คาดเนี่ยมันก็ไม่เป็นประเด็นโอเคสรุปก็คือรถปิกอัพที่มีแคปก็คือรถปิกอัพ2ประตูบังคับเบลเฉพาะที่นั่งตอนหน้าเท่านั้นเองส่วนตอนหลังซึ่งไม่ถือเป็นที่นั่งแต่ถ้าใครไปใส่เบาะให้คนนั่งไม่ถูกบังคับเรื่องเซฟตี้เบลถูกไหมครับใช่ครับแต่ถ้ามีคนนั่งจะผิดไหมคะคือในหลักการแล้วเนี่ยเราไม่ถือเป็นที่นั่งนะฮะแต่ว่าในนั่งถ้าคืนนั่งผิดไหมฮะคือมันมีประเด็นอย่างนี้ฮะว่ากฎหมายรถยนต์เนี่ยมันให้ใช้ในลักษณะอเนกประสงค์ได้นะมันก็คือหมายถึงว่ามันมีมาตรา21อยู่นะฮะสามารถใช้พวกนี้ผิดประเภทได้โดยที่ไม่ต้องดัดแปลงสภาพนั่นถ้าเข้าไปเนี่ยมันก็จะอนุโลมเข้าในลักษณะที่ว่าเป็นการใช้รถผิดประเภทเพียงแต่ว่าในตำแหน่งที่เขานั่งอาจจะไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องติดตั้งเซฟตี้เบลตรงนั้นโอเคเอาเป็นว่ารถกระบะที่มีแคปก็คือ2ประตูไปใส่เบาะหลังนั่งไม่ต้องใส่เซฟตี้เบลนะครับและถ้าใส่เบาะให้คนนั่งก็ไม่ถูกจับด้วยถูกไหมคือมันไม่ผิดตรงประเด็นเรื่องเซฟตี้เบลแล้วก็ลักษณะใช้งานอเนกประสงค์ได้ครับโอเคคราวนี้ไปกันที่กระบะ4ประตูซึ่งมันมี2ที่นั่งมันมีเบาะ2ตอนนี่ชัดเจนเลยนะฮะตรงนี้เซฟตี้เบลบังคับทั้ง2แถวไหมครับกับถ้าเทียบที่นั่งเป็นตอนกลุ่มดับเบิลแคปเนี่ยเราตีทะเบียนเป็นกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7 คนงั้นก็ต้องมีเบลทั้งเบาะหน้าเบาะคู่หน้าคู่หลังจบไปก็ถือว่าเป็นประเภทรถยนต์นั่งรถยนต์นั่งใช่ไหมครับจบใช่ครับจบรถโดยสารระหว่างจังหวัดที่ไม่ใช่รถตู้เข้าใจว่าที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี2557บังคับต้องมีเซฟตี้เบลท์ทุกที่นั่งถูกต้องไหมฮะรถโดยสารที่ระหว่างจังหวัดที่ไม่ใช่รถตู้ครับรถหมวด2หมวด3รถบัสค่ะหมวด2หมวด3ค่ะครับจะต้องมีเซฟตี้เบลท์ทั้งที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารใช่ครับถูกต้องครับย้ำอีกครั้งรถโดยสารระหว่างจังหวัดที่ไม่ใช่รถตู้เดี๋ยวเอาเพจขึ้นเลยนะฮะที่จดทะเบียนตั้งแต่2557ต้องมีเซฟตี้เบลท์ทุกที่นั่งคำถามก็คือที่จดทะเบียนก่อนปี57ล่ะคืออย่างนี้ฮะ รถที่จดก่อนปี2557เนี่ยนะครับจะต้องมีการนะปรับปรุงสภาพก็คือหมายถึงว่าเราทอดระยะเวลาให้เขาแก้ไขนะฮะและในขณะนี้ก็คือทุกผู้ง่ายคือขณะนี้เราบังคับว่าจะต้องมีทุกที่นั่งแล้วก็ต้องไปติดเบลเพิ่มครับค่ะฮัลโหลครับต้องไปติดเบลเพิ่มให้เวลาเท่าไหร่คะรถก่อน57เนี่ยค่ะ57คือผู้ง่ายเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงรถโดยสารเนี่ยนะฮะที่ไม่ใช่รถตู้ที่ไม่ใช่รถตู้
รถโดยสารที่ไม่ใช่รถตู้จดทะเบียนตั้งแต่ปี57ต้องมีเบลทุกที่นั่งนั่นหมายความว่าถ้าจดก่อนปี57อาจจะไม่มีเบลทุกที่นั่งหรือไม่คือรถที่จดทะเบียนตั้งแต่1เมษายน56เนี่ยนะฮะตั้งแต่1เมษายน56ไม่ใช่57ครับอ๋อ56ค่ะ56เนี่ยจะต้องจัดให้มีนะให้มีเซฟตี้เบลทุกที่นั่งส่วนคนที่จดไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยจะต้องทำให้เสร็จภายใน1ปีอ๋อให้เวลา1ปีไปติดเบลจะต้องแก้ไขให้เสร็จภายใน1เมษายน57โอเคซึ่งหมายความว่าณวันนี้ในกลุ่มของรถโดยสารที่เป็นบัตรประจำทางเนี่ยนะครับจะต้องมีการปิดแล้วทุกที่นั่งเพราะทอดระยะเวลาเกินกำหนดแล้วโอเคโอเคครับเดี๋ยวคุณกมลครับผมขอเบรกนิดนึงเดี๋ยวผมจะต่อสายกลับเข้าไปได้มั้ยครับยังเหลืออีกสักนิดนึงอ่ะนะฮะได้ครับได้นะครับพักนิดนึงนะคะพักสั้นๆค่ะพักกันสักครู่ค่ะรัฐไทยอินไซต์ไทยแลนด์กลับไปที่รองอธิบดีกรมขนส่งทางบกคุณกมลบูรณพงศ์อีกครั้งนะครับเราไล่เรียงกฎหมายค่ะการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยหรือเซฟตี้เบลต์จำนวนที่นั่งใบสั่งจราจรภายใต้คำสั่งม.44ต้องปฏิบัติอย่างไรเอาละครับเราช่วงที่แล้วเราไล่เรียงเรื่องรถยนต์ส่วนบุคคลไปแล้วเรื่องเซฟตี้เบลต์เราไล่เรียงเรื่องรถปิกอัพไปแล้วเราไล่เรียงเรื่องรถโดยสารระหว่างจังหวัดที่ไม่ใช่รถตู้ก็คือรถหมวด2หมวด3ไปแล้วแต่คราวนี้ก็ไล่มาถึงรถตู้ที่วิ่งในและข้ามจังหวัดไปพบกับคุณกมลอีกครั้งครับท่านรองกมลคะสวัสดีครับค่ะคุยกันต่ออีกรอบนะคะครับในส่วนของรถตู้ที่วิ่งในจังหวัดแล้วก็ข้ามจังหวัดด้วยนะคะที่จดทะเบียนตั้งแต่1เมษายน55ต้องมีเบลทุกที่นั่งใช่ไหมคะใช่ครับและส่วนก่อนหน้าล่ะคะคือก่อนหน้าเนี่ยเราทอดเวลาให้เขาต้องแก้ไขติดตั้งภายใน1ปีก็คือหมายถึงว่าครบเวลาไปแล้วก็คือต้องภายใน1มกราคม56เพราะนั้นถ้าพูดถึงโดยปัจจุบันแล้วในกลุ่มของรถตู้ที่วิ่งเป็นรถโดยสารประจำทางหรือว่ารถเช่าเหมาก็ดีหรือรถที่ใช้ในกิจการส่วนตัวของตัวเองก็ดีติดเบลหมดแล้วใช่ครับอยู่ในข่ายที่ต้องมีเซฟตี้เบลทุกที่นั่งแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจนะบังคับไปแล้วว่ากันที่จริงว่ากันที่จริงถ้าวันนี้ไปตรวจรถตู้วิ่งในจังหวัดข้ามจังหวัดถ้าไม่มีเซฟตี้เบลทุกที่นั่งจะจับก็จับได้ว่ากันอย่างนั้นเถอะเพราะว่ามันผิดอยู่แล้วล่ะมันต้องมีแหละมันไม่ใช่กฎใหม่มันเป็นกฎดั้งเดิมคือจริงๆแล้วผมเรียนเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎดั้งเดิมมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไปออกคำสั่งคสช.เพิ่มหน้าที่ของคนขับรถให้ต้องดูแลคนนั่งที่อยู่ตอนท้ายด้วยเท่านั้นเองนะสาระมีแค่นี้งั้นตัวรถไม่มีปัญหาแล้วเพราะตรวจสภาพทุกปียังไงก็ต้องผ่านถ้าไม่ผ่านก็จะไม่ได้รับอนุมัติคือกลุ่มรถที่มีหลักเกณฑ์ว่าต้องติดเนี่ยนะฮะเราก็ต้องตรวจดูว่าให้มีที่นั่งครับคือสาระหลักๆมีแค่นี้เองโอเคไปก็ที่รถบรรทุกครับรถบรรทุกบังคับให้มีเซฟตี้เบลเฉพาะที่นั่งตอนหน้าทั้งคนขับและคนนั่งนะครับครับครับที่นั่งทั้งคนขับและคนนั่งที่รถบรรทุกในที่นี้รถบรรทุกในที่นี้หมายถึงทั้ง6ล้อ10ล้อนะ คือรถเนื่องจากประกาศนี้เราออกแยกกันนะฮะแต่ในหลักการณขณะนี้ในกลุ่มของรถบรรทุกถ้าพูดถึงโดยภาพรวมแล้วนี่ก็พูดง่ายๆรถตั้งแต่ปี55เนี่ยจดมาเนี่ยจะต้องมีทุกที่นั่งแล้วในหมายถึงว่าในส่วนของผู้นั่งคนขับตอนหน้าที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับมีอยู่แล้วตั้งแต่55เป็นต้นมามันบังคับมาอยู่เดิมครับครับโอเคทีนี้ต่อไปก็คือรถเมล์ที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพไม่ต้องมีเซฟตี้เบลทุกที่นั่งยกเว้นคนขับต้องมีเซฟตี้เบลนะฮะรถโดยสารประจำทางที่เป็นรถหมวด1และหมวด4หมวด1ก็คือรถที่วิ่งภายในเขตเทศบาลในเขตเมืองอย่างรถของขสมก.รถเมล์ขสมก.ที่เป็นรถโดยสารจะไม่โดนหรือรถ2แถวจะไม่โดนแต่ว่าในกลุ่มของรถตู้เนี่ยอยู่ในข่ายของประเด็นเรื่องรถตู้โดยสารโอเคเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เป็นตู้โดยสารตอนนั้นจบไปแล้วตอนนั้นจบไปแล้วเรื่องสรุปก็คือเรื่องรถเมล์ที่วิ่งในกทม.ในตัวเขตเมืองของแต่ละจังหวัดนั้นหมวด1หมวด4ไม่ต้องมีเซฟตี้เบลยกเว้นคนขับที่จะต้องมีซึ่งเป็นกฎดั้งเดิมอยู่แล้วเหมือนกับรถ2แถวด้วยนะคะทีนี้ไปกันที่รถ2แถวก็ไม่ต้องมีเซฟตี้เบลแต่คำถามก็คือรถ2แถวเนี่ยคนขับต้องมีเซฟตี้เบลมั้ยฮะอ๋อที่นั่งตอนหน้าต้องมีครับบังคับที่นั่งตอนหน้า2ที่ครับครับรถ2แถวรถที่ไม่มีผมยกตัวอย่างเงี้ย3ล้อข้างหน้ามันเหมือนอย่างเงี้ยติดเครื่อง3ล้อเครื่องยนต์อย่างเงี้ยซูบารุ3ล้อนี่ไม่บังคับถูกมั้ยคะซูบารุ3ล้อ
ซูบารุที่นั่งตอนหน้าบังคับครับอ๋อซูบารุบังคับที่นั่งตอนหน้าใช่ครับแต่ว่าในส่วนของรถ3ล้อเนี่ยขับล็อกเครื่องเนี่ยไม่ได้บังคับนะอ๋อ3ล้อไม่ได้บังคับนะตุ๊กๆสรุปก็คือรถ2แถวที่เห็นวิ่งกันในซอยเนี่ยตอนหน้าไอ้ตอนหน้าตอนของคนขับนะฮะต้องมีเซฟตี้เบลต์ครับโอเคไปกันที่รถแท็กซี่รถแท็กซี่ต้องมีเซฟตี้เบลต์ทุกที่นั่งถูกต้องครับคือทั้งที่นั่งตอนหน้าและที่นั่งในส่วนของผู้โดยสารด้วยนะครับที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี2554นะฮะค่ะส่วนก่อนหน้าก็บังคับตั้งแต่55ก็ต้องติดตั้งเรียบร้อยแล้วด้วยหรือเปล่าคะอ๋อกลุ่มนี้ไม่แต่ในวันนี้ในกลุ่มของแท็กซี่ต้องเรียนว่าในรอบของอายุมันเนี่ยเข้าใจว่าต้องมีทุกที่นั่งทุกคันอยู่แล้วครับโดยหลักการครับครับครับเพราะว่าแท็กซี่มีการล็อกอายุไว้นะใช่แล้วมีตรวจสภาพด้วย6ปี6เดือนกับ4เดือนด้วยนะคะโอเคใช่ครับเอาละครับไปกันที่กฎกติกาว่ากันด้วยเรื่องจำนวนที่นั่งต่อ1คันนะครับถ้าเป็นรถตู้โดยสารให้มีจำนวนที่นั่งได้ไม่เกิน13ที่นั่งรวมคนขับแปลไทยเป็นไทยก็คือ1คนขับกับอีก12ผู้โดยสารถูกต้องนะฮะคือ13ที่นั่งเนี่ยในหลักการแล้วเนี่ยก็คือที่นั่งเฉพาะของผู้โดยสารเท่านั้นครับเหรอฮะครับครับแสดงว่าที่บอกว่าไม่เกิน13ที่นั่งไม่รวมคนขับใช่ไหมฮะครับใช่ครับคือเฉพาะในส่วนของเป็นผู้โดยสารท่านนั้นฮะ13ที่นั่งครับก็ต้องเป็น13บวก1ก็เท่ากับอันเดิมสิคะ14ไม่ฮะไอ้อันเดิมที่พ่นข้างรถเนี่ยรถในกทมเนี่ยก็คือในส่วนของผู้โดยสารนะ14ที่นั่งอ๋อครับครับเอาเป็นว่าจำนวนที่นั่งของผู้โดยสารต้องไม่เกิน13ครับเมื่อรวมคนขับก็จะเป็น14ครับนะฮะประมาณนั้นรถตู้โดยสารตรงนี้ไม่ว่าจะวิ่งภายในจังหวัดหรือวิ่งระหว่างจังหวัดนี่กฎเดียวกันไหมครับ13บวก1กฎเดียวกันครับเพราะว่าอยู่ภายใต้คำสั่งคสช.ที่มีการปรับในเรื่องของที่นั่งผู้โดยสารมาแล้วครับค่ะส่วนที่นั่งข้างหลังบอกต้องเอาออก1ที่นี่ก็คือยังไงต้องเอาออกให้ว่างเลยหรือว่าแค่ทับเก็บทับได้คือในขณะนี้เรากำลังเตรียมการที่จะปรับในเรื่องของการจัดวางที่นั่งของรถตู้โดยสารนะฮะก็คือหมายความว่าในส่วนท้ายเนี่ยเราจะเปิดช่องเนี่ยให้สามารถที่จะเปิดประตูได้โดยสะดวกซึ่งอาจจะต้องมีการปรับระยะของที่นั่งแล้วก็ปรับในที่นั่งตอนท้ายออกไปหนึ่งที่นั่งในส่วนนี้อันนี้กำลังอาจจะเลื่อนเข้ามาครับก็คือผู้โดยสารเนี่ยถ้าเกิดมีเหตุจำเป็นหรือเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดด้านหลังออกได้เข้าเครื่องมือไปเปิดหรือว่าหาช่องทางเข้าไปเปิดประตูท้ายออกได้นะครับโอเคปัจจุบันนี้นะครับขอความรู้นิดนึงปัจจุบันนี้ผมไม่ได้สังเกตจริงๆนะปัจจุบันนี้รถตู้โดยสารเข้าขวดกัน15ที่นั่งรวมคนขับใช่ไหมครับทุกวันนี้15ที่นั่งนี่ไม่รวมคนขับครับคือที่นั่งของผู้โดยสารก็เท่ากับเป็น15บวก1เหรอคะทุกวันนี้รถตู้ที่วิ่งคืออย่างนี้ฮะในกรุงเทพเนี่ยรถการจัดตั้งที่นั่งของรถตู้โดยสารเนี่ยเนื่องจากวิ่งทางไกลเนี่ยเราเผื่อในเรื่องของการวางสัมภาระไว้ที่หนึ่งดังนั้นในต่างจังหวัดเนี่ยไม่ว่าเป็นรถตู้โดยสารหมวด2นะฮะเราหรือว่าหมวด3เนี่ยเราให้ที่นั่งไว้14ที่นั่งนะฮะแต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลที่ในเส้นทางสั้นๆเนี่ยนะครับเรากำหนดให้รถตู้สามารถนั่นเพราะว่าเราเห็นว่าเป็นลักษณะที่ว่าโดยสารต้นทางปลายทางแล้วก็ระยะทางไม่ไกลคือพูดง่ายจะไม่ค่อยมีสัมภาระติดตัวอะไรมากเข้าใจแล้วก็คือกฎเดิมนั้นรถตู้โดยสาร14บวก1 15บวก1แต่ต่อไปนี้จะลดเหลือ13บวก1ทั้งสิ้นถูกไหมครับเท่ากันแท็กซี่นั้นก็คุมไว้ที่15บวก1เอ้ยโทษฮะ5บวก1 5บวก1ถูกไหมฮะแท็กซี่จริงๆแล้วเนี่ยในการจัดวางที่นั่งของรถเนี่ยนะฮะคนขับเราตัดออกไปที่นั่งส่วนหน้าเนี่ยนั่งได้1ที่นั่งนะฮะโดยปกตินะฮะที่ที่การวางของณปัจจุบันข้างหลังเนี่ยถ้าวัดระยะแล้วโดยทั่วไปเนี่ยมักจะได้แค่ประมาณ3ที่นั่งเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น4บวก1นั่งครับผมจะกลายเป็น4บวก1เป็น5ที่นั่งเท่านั้นนะครับรวมคนขับคือโดยลักษณะของการนั่งเนี่ยมันควรอย่างนั้นแต่ว่าในส่วนของเรื่องระยะเนี่ยเราอนุโลมในเรื่องของ okay. เด็กนะครับคือผู้ใหญ่1คนเนี่ยได้เด็ก2คน okay. เด็กต้องอายุไม่เกิน10ขวบอันนี้คือหลักเกณฑ์ okay. อ๋อมีเรื่องเด็กมาด้วยชัดเจนแล้วฮะชัดเจนแล้วนะฮะคือรถตู้โดยสารต่อไปนี้ไม่รู้ล่ะมันต้องไม่เกิน13บวก1เป็น14คือในขณะนี้เมื่อมีไม่เกิน5คสช.ออกมาเนี่ยจะนั่งได้เนี่ย
ให้ไม่เกิน13ที่นั่งค่ะครับผม13ที่นั่งโอเคเอาละครับแต่คราวนี้ไปกันที่เรื่องของใบสั่งจราจรค่อนข้างจะวุ่นวายสักนิดหนึ่งกันนะครับเอากันชัดๆนะครับต่อไปนี้ใครถูกออกใบสั่งไม่จ่ายค่าปรับก็สามารถไปเสียภาษีประจำปีกับกรมขนส่งทางบกได้แต่มันมีแต่ใช่ไหมครับครับก็มีโปรเซสเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าครับไม่จ่ายค่าปรับก็ไปเสียภาษีประจำปีได้แต่กรมขนส่งจะออกให้แค่หลักฐานชั่วคราวไปติดไว้หน้ารถครับมีอายุ30วันถูกต้องครับคือผมอยากจะเรียนอย่างนี้ฮะรถที่ถูกระบบใบสั่งเนี่ยมีไม่ก็แค่ประมาณล้านกว่าคันเมื่อเทียบกับจำนวนรถในระบบแล้วเนี่ยครับ37ล้านคันนะก็อาจจะเป็นสัดส่วนดูว่ามีพอสมควรแต่ว่าในกระบวนการรับภาษีเนี่ยก็เป็นเรื่องดำเนินการตามปกติฮะกลุ่มในกลุ่มที่ไม่ถูกใบสั่งก็มาเสียภาษีชำระเงินก็ได้ป้ายวงกลมไปเลยหรือว่าถ้าเกิดโดนใบสั่งแล้วไปชำระต่อเจ้าพนักงานจราจรหรือชำระผ่านธนาคารกรุงไทยตามระบบที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีเครือข่ายลิงก์กับธนาคารกรุงไทยก็สามารถมายื่นเสียภาษีก็รับป้ายวงกลมไปได้ตามปกติแต่ในส่วนที่มายื่นแล้วมีการลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลแล้วตรวจพบว่ารถคันนี้ถูกใบสั่งนะฮะก็มีได้สองกรณีก็คือว่า1คนที่มายื่นเสียภาษีเนี่ยยินยอมเสียค่าปรับนะฮะก็คือตามข้อหากับฐานความผิดที่ตำรวจเขาแจ้งกับกรมขนส่งและอัตราค่าปรับที่แจ้งมานะฮะทางกรมขนส่งโดยนายทะเบียนเนี่ยก็จะรับชำระทั้งในเรื่องของเงินค่าภาษีนะครับแล้วก็รับชำระในส่วนของค่าปรับตามที่ทางสตช.แจ้งมาเราก็จะออกป้ายวงกลมกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ไปอันนี้ก็เป็นกระบวนการปกติแต่ในกรณีที่เราพบใบสั่งแล้วปรากฏว่าเจ้าตัวหรือคนที่ยื่นเรื่องเนี่ยนะฮะเขามีข้อตัวแย้งเขาเห็นว่าอาจจะไม่ความผิดหรือไม่ใช่เนี่ยในกรณีนี้เขาไม่ยอมชำระค่าปรับขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็หมายความว่าตามกระบวนการตามกฎหมายที่กำหนดโดยคำสั่งคสช.เนี่ยฮะเราก็จะออกหลักฐานแผนชั่วคราวแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีแล้วเครื่องหมายหลักฐานชั่วคราวอันนี้เราตามกฎหมายแล้วกำหนดให้มีอายุ30วันก็คือให้เจ้าของรถหรือคนที่ยื่นเรื่องเนี่ยไปชำระค่าปรับภายใน30วันต่อครับภายใน30วันถ้าชำระแล้วก็เอาใบเสร็จรับเงินนะฮะหลักฐานที่ชำระค่าปรับแล้วเนี่ยมายื่นต่อนายทะเบียนแล้วก็ขอรับป้ายวงกลมไปตามขบวนการปกติได้เลยแต่ถ้าเกิดเขายังไม่ยินยอมนะฮะเห็นว่าใบสั่งที่แจ้งมาเนี่ยตัวเองไม่ได้กระทำผิดหรือฝ่าฝืนอันนี้หมายถึงว่าเขาจะต้องยื่นเรื่องนะฮะโต้แย้งข้อกล่าวหาอันนั้นเนี่ยภายใน15วันนะฮะก็คือหลังจากได้รับเครื่องหมายต่อนายหลักฐานชั่วคราวนะฮะที่ได้รับไปเนี่ยเขาจะต้องโต้แย้งภายใน15วันต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปโต้แย้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะที่มีใบสั่งอันนั้นในพื้นที่แล้วเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะถ้าได้รับหนังสือแล้วเห็นว่ายังเป็นความผิดอยู่ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายก็คืออาจจะต้องมีการดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลต่อไปคือกระบวนการเนี่ยมันปรับนิดเดียวตรงที่ว่าขนส่งเนี่ยก็ยังรับเหมือนเดิมฮะไม่ว่าภาษีหรือใบสั่งเพียงแต่ว่าในรายที่มีใบสั่งเท่านั้นเองนะฮะแล้วเขาไม่ยินยอมชำระค่าปรับทางกรมขนส่งก็จะออกหลักฐานชั่วคราวให้เท่านั้นเองเพื่อให้เจ้าตัวเนี่ยนะฮะคนที่ถูกใบสั่งหรือนั่นอ่ะไปชำระค่าปรับนะฮะเว้นแต่ว่าถ้ามีข้อโต้แย้งก็ต้องโต้แย้งภายใน15วันหลังจากได้รับหลักฐานทุกข่าวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็อยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะทบทวนหรือว่าจะดำเนินการยังไงแต่ถ้าเกิดยืนยันว่าเป็นความผิดก็ต้องดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลต่อไปครับครับแสดงว่าถ้าหากว่าคนถูกออกใบสั่งยังต่อล้อต่อเถียงยังโต้แย้งต่อสู้กับตำรวจที่ออกใบสั่งนะครับมันก็สามารถที่จะอยู่ได้เรื่อยๆยื้อไปได้เรื่อยๆใช่ไหมครับคือในหลักการก็คือว่าภาษีเนี่ยถือว่าชำระครบถ้วนแล้วจะไม่มีประเด็นเรื่องเงินเพิ่มต่อกรมขนส่งต่อในเรื่องของการชำระแต่ในเรื่องของขบวนการความผิดว่าผิดหรือไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของโปรเซสของทางตำรวจทางสตช.ที่จะดำเนินการก็สรุปก็คือถ้าคนถูกออกใบสั่งถ้ายังต่อสู้กับตำรวจว่าไม่ได้ผิดตามใบสั่งมันก็ยังยื้อได้ถ้าเขาเดินไปจ่ายภาษีประจำปีเป็นปกติแต่ว่าเขาจะใช้รถไม่ได้วันที่31ถ้าเอาไปใช้รถเนี่ยก็อาจจะมีความผิดนะฮะในเรื่องของการไม่มีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีติดไว้ที่ตัวรถสมมติว่าถ้าเขายังต่อสู้ทางกฎหมายกับทางตำรวจอยู่สมมติว่าเรื่องไปที่ศาลแล้วก็ยังพิจารณาในศาลขณะนั้นนะครับเขาก็ใช้รถไม่ได้เลยครับ
หมายถึงว่าเกิน30วันอายุชั่วคราวก็จะหมดเหรอคะถ้าการนำรถไปใช้มันก็จะมีพ่วงกับข้อหาความผิดอื่นๆนะฮะอย่างที่ผมบอกแล้วเรื่องข้อหาไม่เสียภาษีก็ไม่มีประเด็นเพราะว่ายื่นเสียต่อนายทะเบียนไว้แล้วเพียงแต่ว่าไม่มีเครื่องหมายเหมือนผมเทียบอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องขับรถอย่างเงี้ยเรามีใบขับขี่เราเอาใบขับขี่ทิ้งไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยเราข้อหาไม่มีใบขับขี่ต่อเจ้าพนักงานโอเคได้มันเทียบคล้ายๆกันลักษณะอย่างนี้ไม่โดนเรื่องใบสั่งก็ไปโดนเรื่องไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีครับโอเคเข้าใจแล้วขอบพระคุณมากครับคุณกมลครับขอบคุณนะคะท่านรองค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับรองกมลบุรณพงศ์ค่ะรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกโอเคพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะ